ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV ปิ๋มรับโดนผู้ใหญ่ด่ามีข่าวคบดาวเพื่อสร้างกระแสหน่อยมีคนแอนตี้เวียโต้ตามรับส่งเบลล่าที่มอธรรมศาสตร์ยันโพสต์รถคว่ำไม่ได้เมาแฟนคลับเฮนิชคุณได้กลับไทยบ่อยขึ้นมีทั้งงานหนังไทยและละครไทยปาวลีตื่นเต้นใกล้เปิดกล้องละครคลับฟลอยเดย์ทูบีคอนติเนียลตอนมิ้นกับมิวเมปริตแตกอดีตคนรักสะกดรอยตามต่อกลับเมียอีกฝ่ายฉันก็สวยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนครับผมอ๋อมเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดวงผลค่ะญี่ปุ่นนภัสบรรจงจิตไพศาลค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วช่วงเย็นแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับ FM on TV นะคะทาง JMM 25ค่ะใช่แล้วครับ1ชั่วโมงเต็มมีข่าวบันเทิงมากมายร่วมพูดคุยกันได้นะครับส่งข้อความมาเลยจ้ะ4642525นั่นเองครับค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่บอกเลยว่าสำหรับแฟนๆของช่อง JMM 25ของเราเนี่ยเตรียมเฮกันได้เลยค่ะกับกิจกรรมแจกรถยนต์ Toyota Altis เดือนละ1คันนะคะรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งเราจะแจกกัน3เดือนเลยนะคะซึ่งกติกาการร่วมสนุกค่ะเพียงแค่คุณชมรายการนะคะจากช่อง GMM 25ของเราพอมองไปที่มุมขวามือแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ GMM 25แล้วก็ส่ง SMS มาเลยค่ะเพียงแค่พิมพ์ GMM 25เว้นวรรคตามด้วยชื่อรายการที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังชมอยู่อย่างเช่นกำลังดู EFM on TV ของเราก็พิมพ์ GMM 25นะคะเว้นวรรคตามด้วย EFM on TV แล้วก็ส่งที่4642525ค่ะระยะเวลาในการส่ง SMS นะคะคุณผู้ชมคือสามารถส่งได้แต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนะคะเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันในวันที่1เมษาแล้วก็ประกาศผล2เมษานะคะใช่ครับ1ข้อความรับ1สิทธิ์นะครับในการร่วมชิงรถยนต์ดังนั้นเนี่ยส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนั่นเองครับเราจะจับรางวัลที่สตูดิโอชั้น11อาคาร GMM Grammy Place ของเรานั่นเองประกาศผลทางแฟนเพจของ GMM 25เข้าไปคลิกไลค์กันด้วยนะครับนั่นคือ facebook.com/gmmchannelfanpageนั่นเองครับค่ะเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องราวของข่าวบันเทิงกันบ้างวันนี้นะเด็ดๆทั้งนั้นอยากให้ติดตาม EFM on TV นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เริ่มต้นข่าวแบบเป็น combo second ก่อนกันละกันได้ครับ5ข่าวรวดเลยนะครับข่าวแรกเป็นข่าวของพระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจพี่ดาด้าก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะฉันเกลียดสำเนียงมากก็ไม่เท่าไหร่นะตอนอัปเดตเสียงแม่ค้ามากแต่พอพูดถึงคนนี้ก็เสียงสวยขึ้นมาเลยอะแล้วสีหน้าก็ดึงด้วยนะเขาจะให้ป่ะคิดว่าอยู่ออสการ์ถูกต้องนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะคะโอ้นั่นคือเรื่องราวของพระเอกหนุ่มหล่อล่ำบึกนะครับคุณเวียร์สุกลวัฒน์นั่นเองเราเจอก็ต้องไปอัปเดตกันหน่อยนึงคืออัปเดตข่าวพ่อของลูกเราพ่อของลูกก็ดีอาตมพี่ด้าสบายใจแล้วกันพอย่างเดี๋ยวเพื่อนต้องอัปเดตข่าวต่อนะอัปเดตเลยขออนุญาตเชิญค่ะเชิญค่ะขออนุญาตแป๊บนึงอัปเดตพ่อของลูกเธอโอเคได้ได้เรื่องก็คือว่าหลังจากที่ดาราร่วมช่องเป็นรุ่นน้องคนสนิทอย่างน้องพอสรันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับนั่นคือบิ๊กไบค์คว่ำนั่นเองนะครับก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าหนุ่มเวียเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็หนุ่มพอสเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอาการมึนเมากินละมุดเนี่ยโชยออกจากตัวมากมายเลยเราเลยต้องไปถามเวียหน่อยว่าในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์น้องพอสเนี่ยเมาจริงหรือเปล่าแล้วรวมถึงอัปเดตเรื่องน้องไปละอัปเดตเรื่องหัวใจของตัวเองกันบ้างสถานะหัวใจกับนางเอกสาวข้ามช่องอย่างเบลล่าราณีล่ะยังไงกันแน่สรุปสถานะนี้คือแฟนหรือไม่แฟนเพราะมีคนตาดีตาเผือกแอบไปเห็นหนุ่มเวียทำไมรู้มะเป็นสารถีขับรถฟักทองทำตัวเป็นผู้พิทักษ์องค์หญิง ตามรับตามส่งเบลล่าที่ University หรือว่ามหาวิทยาลัยอันนี้จริงไหมเดี๋ยวต้องไปถามเวียกันจ้ะค่ะตามมากันด้วยข่าวของนักร้องสาวเจ้าของบัลลังก์ดาวยั่วดาวแหกเท้าไฟตีลังกาขาดแดนซ์นะคะอย่างสาวปิ๋มซีโฟนเองค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศแล้วว่าชอบเล่นดนตรีไทยตีฉิ่งฉับแบบนี้กับนักร้องลูกทุ่งนะคะอย่างดาวมายุรีงานนี้ค่ะแน่นอนว่าก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แอบได้ยินมาด้วยว่าทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดเนี่ยไม่ปลื้มกับกระแสเลสเบี้ยนดนตรีไทยครั้งนี้ไม่รู้ว่าพี่ปิ๋มเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะจะน้อยหรือเปล่าแล้วลูกๆล่ะว่ายังไงบ้างมีข่าวแบบนี้ออกมารับได้ไหมนะคะเดี๋ยวไปถามพี่ปิ๋มกันค่ะ
ค่ะแล้วก็มาต่อด้วยข่าวของนักแสดงสาวตัวเล็กสุดติสนะคะอย่างสายป่านอภิญญาค่ะซึ่งถือว่าเป็นสาวเก่งอีกหนึ่งคนนะคะที่คว้าเกียรตินิยมอันดับ2จบปริญญาตรีในสาขาภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์คณะนิเทศที่ใช้เวลาเรียนเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเองค่ะแถมงานนี้นะคะนอกจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญค่ะที่หอบหิ้วดอกไม้ช่อตอไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนั่นคือหนุ่มรักรอยสักสุดเท่อย่างหนุ่มเบนั่นเองและงานนี้บรรดานักข่าวเนี่ยก็ต้องจับสังเกตนะคะโดยการจับโป๊ที่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายของสายป่านค่ะคุณผู้ชมคืออย่างนี้พอมองไปเอ๊ะที่แหวนนิ้วนางของเบก็บังเอิญเหมือนแหวนของสายป่านเลยสรุปว่าทั้งคู่เนี่ยแอบติดตาจับจองกันเป็นในๆแล้วหรือเปล่ารวมถึงกระแสข่าวที่ว่าสายป่านเนี่ยไปแย่งหนุ่มเบมาจากคนอื่นเนี่ยอันนี้จริงไหมเดี๋ยวให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์กันเลยค่ะตามมาด้วยข่าวของนักร้องสาวบัณฑิตใหม่ป้ายแดงเช่นกันนะครับอย่างน้องแกรนพันบรดนั่นเองเพิ่งเข้ารับปริญญาบัตรสาขาสื่อสารการตลาดนิเทศศาสตร์มาหมาดๆนะครับงานนี้เนี่ยก็มีกำลังใจจากครอบครัวนะครับรวมไปถึงพี่สาวสุดที่รักอย่างน้องเกรซการก้าวเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีด้วยรวมไปถึงกำลังใจสุดหวานจากหนุ่มนอกวงการแสนพิเศษอีกต่างหากนะจ๊ะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีการเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งกับสื่อเมื่อไหร่แล้วมีอะไรมามอบให้หรือเปล่าแล้วคว้าปริญญาบัตรใบแรกมาได้สาวแกรนด์จะดีใจแฮปปี้มากขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปอัปเดตความรู้สึกกันด้วยครับค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกนะคะด้วยข่าวของพระเอกหนุ่มซุปตาอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะซึ่งก็ได้รับปริญญาบัตรเหมือนกันสาขาภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์คณะนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็คว้าเกียรตินิยมอันดับ2มาครองอีกด้วยโดยงานวันรับปริญญานะคะก็มีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยมาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวก็เลยขอไปถามสักหน่อยว่าแบบนี้มีแพลนที่จะเรียนต่อปริญญาโทเลยหรือเปล่าและหลายๆคนก็คงอยากรู้ด้วยว่าคู่จิ้นฟินเวอร์นะคะอย่างสาวยาย่าอุรัสยาเนี่ยได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยไหมตอบหน่อยละกันนะคะณเดชไม่ได้มามีส่งข้อความมาหรือยังมีครับจริงๆก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับน้องอวยพรมาตั้งแต่เมื่อวานคือตลอดเวลา3วันเนี่ยครับผมที่เป็นที่ทุกคนคิดว่ารับปริญญาจริงๆเนี่ยก็คือว่าทุกคนก็จะอวยพรมาทุกๆวันเลยใช่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่ว่าวันนี้จริงๆเมื่อวานญาติก็มาเยอะนะครับมาจากขอนแก่นด้วยมาจากเลยเพื่อนแม่อะไรก็มาหมดนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีมาอีกนะก็เอนจอยครับเอนจอยไม่เหนื่อยเลยครับข้าวก็ไม่หิวก็อิ่มใจครับผมคิดไว้ว่าคงจะเรียนต่อไปเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าไฟก็ยังมีอยู่นะครับผมก็คงจะเต็มที่กับมันไปเลยคณะอะไรนิเทศเนี่ยแหละครับผมใช่เรียนต่อปอโทไปเลยดีใจมากกับปริญญาใบแรกนะคะเพราะว่าอย่างตัวแกรนเนี่ยคือเราจะเรียนเกิน4ปีเราเรียนเกินมาปีนึงคือเป็น5ปีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเรายังแบบเขาเรียกว่าอะไรคะยังแบ่งงานกับเรียนเนี่ยคือให้กับงานมากกว่าแต่พอช่วงปี4ที่เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนๆจะจบไปแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทำงานให้น้อยลงแล้วก็มาเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จบภายใน5ปีแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะดีใจมากๆเขามาค่ะวันนี้มีให้อะไรเป็นของขวัญหรือว่าอะไรยังไม่ตัวเขาก็ยังไม่พร้อมด้วยเขาเกรงค่ะตัวการเองก็ยังไม่พร้อมด้วยที่จะเหมือนว่าคือถ้าเขามาเราอาจจะแบบมีแบบต้องถ่ายรูปคู่หรืออะไรเงี้ยตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะขออีกสักระยะนึงละกันเขาก็ถามเราว่าอยากได้อะไรเราก็บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้นะคะเขาก็คงไม่ได้ซื้ออะไรหรอกค่ะเป็นแหวนนิ้วนางข้างซ้ายใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะที่เขาใส่เลนส์กันค่ะเป็นแหวนหวานคู่ค่ะก็ที่จริงแล้วเขามีคอลเลคชันแบบนี้หลายวงค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าคอลเลคชันนี้มันน่ารักดีของพี่ที่เขาแบบเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปเห็นปุ๊บอันนี้สวยดีอะไรเงี้ยซื้อมาใส่กันไหมไม่ได้แบบมีแค่2วงมันมีหลายวงแต่ว่าขนาดไซส์มันต้องต่างแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าตีตาจองก็อยู่ไม่ค่ะยังเป็นคนใส่ได้เลยป่ะคะคะใส่ได้เลยป่ะเขาใส่เองครับแย่งเรามาจากอดีตแฟนเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีนะครับเออทราบข่าวแล้วหรือยังคะพอมีทราบบ้างครับซีเรียสอะไรไม่เลยครับกลัวว่าจะเป็นอีกฝั่งที่จะปล่อยข่าวอะไรมาเดี๋ยวข่าวไปก็เลยนะครับกลัวจะเป็นอีกฝั่งที่จะปล่อยข่าวอะไรจะมาผมไม่ค่อยได้รู้ข่าวอะไรมากนะครับก็ไม่ซีเรียสอ่ะลูกพี่ดาวอ่ะเข้าใจเพราะว่าเขาก็เรียกเราว่าน้าสนิทสมกับเราอยู่แล้วแล้วลูกเราก็สนิทกับลูกเขามากอยู่แล้วกินนอนแทบจะแบบทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะลูกพี่อ่ะไม่งง
ลูกพี่ดาวก็บอกว่าเออดีกว่ามีข่าวกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงแม่แต่พอเจอกระแสข่าวนี้เข้าไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ติงมาเรารู้สึกน้อยใจค่ะผู้ใหญ่ในสังคมดีกว่าค่ะมันดูเป็นเรื่องระดับประเทศไปแล้วมันเรารู้สึกน้อยใจค่ะไม่รู้ว่าจะกอดกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะกลัวจะเกรงกับคำว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยงงคำว่ามันไม่เหมาะสมผู้หญิงกับผู้หญิงกอดกันได้หรือเปล่าก็เลยงงไปหมดเลยตกใจสิครับก็ไปด้วยกันแล้วผมเองก็ไอ้ชาแต่ก็พอรู้ว่าไม่เป็นไรมากก็โอเคครับจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่น้องแบบว่าไม่ได้ลงลึกดีเทลเพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็คร่าวๆคือรถเสียหลักอะไรไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้เขาน้องดื่มน้องดื่มผมไม่มีครับรับประกันได้เลยครับไม่เคยไปรู้ประเด็นที่อื่นบ้างไหมครับไม่มีครับแล้วกับน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุยกันบ้างคุยกันบ้างได้เจอบ้างครับแต่น้อยหน่อยช่วงนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนแพงของผมอ่ะมันจะเร่งออนช่วงเดือนปลายเมษายนนี้ก็ทำงานทุกวันเนี่ยนี่ก็เพิ่งลงจากกระบี่มาก็มาที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็วงสรวงละครก็ตามไปเจอกันนะครับแล้วก็ถ่ายละครต่อเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอน้องเท่าไหร่ครับสังเกตว่าเมื่อกี้อยากให้คุณแม่เก็บอาการมากๆทำไมคุณแม่คะทำไมคะคุณแม่เกินหน้าเกินตามากๆค่ะน่ารักดีไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมีเรื่องจะมาเรื่องราวคืออะไรเดี๋ยวก้าวสีเฟรมอ่ะจะมีทริป1ทริปก็คือเป็นพี่เวียเนี่ยไปจังหวัดน่านแล้วก็พาคุณผู้ฟังไปซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นมุกโกะไปแล้วก็ดีมีดีเจผู้ชายไปอีกท่านนึง2ท่านแล้วก็ประกบเวียสุกลวัฒน์ใช่ป่ะก็เหมาะสมก็เหมาะสมก็โอเคล่ะปรากฏดาดาวันดีคืนดีก็โทรไปหาโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็งงว่าโทรทำไมเรื่องใหญ่หรออะไรสนิทกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออก็บอกว่าเนี่ยพี่ด่าว่าต้องมีผู้หญิงไปสักคนนางเลยได้ไปจ้านางเลยบอกว่าเดี๋ยวนางจะใส่ชุดไทยล้านนาเนี่ยแล้วก็เป็นแบบเจ้าพี่เจ้าอย่างนี้ใส่พี่เวียจ้าไอเวียเจ้าไอเวียว่ะเออดีดีเนาะให้คุณผู้ชมดูกันเอาเองเนาะไม่อะไรมากก็เขาคือพ่อของลูกความประพฤติแบบนี้มีลูกแล้วนะครับทุกคนจะก็อัปเดตกันไปก็เป็นอุบัติเหตุเรื่องของน้องพอร์ตรวมถึงเรื่องของพี่เวียเองเนี่ยก็ดูกันไปก็ต้องรอดูเขาไม่ค่อยเปิดเนาะใช่เขาไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดต้องคอยสังเกตว่าใครซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไงใช่ก็ต้องคอยสังเกตกันนะครับแล้วนี่คือ5ข่าวแรกของเบอร์เซ็กของเราจ้าใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามีข่าวของนักร้องสาวอย่างเปาปาวลีกันค่ะเพราะว่ากำลังชิมงานละครคุณภาพนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะรู้หรือไม่ Did you knowนักร้องชายคนใดที่มีชื่อจริงว่าเย่เอิ้นเวย 1. Boy Peacemaker 2. BKPN EFF on TV EFF on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วมากค่ะมากน่ารักมากมัวมากค่ะใช่ครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับคนชอบเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ชอบดูคอนเสิร์ตด้วยมาฝากกันนะครับกับกิจกรรมนี้ไปติดตามกันครับGMM 25ร่วมกับโรงแรมต่อวินการ์เด้นขอเสนอกิจกรรมความสนุก2รูปแบบจาก2ประเทศใน GMM 25 Fun and Friendship Experience ครั้งที่1ตอนฟินกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดและได้ท่องเที่ยวเปิดโลกที่ประเทศพม่าสวัสดีครับขณะนี้กระแส AEC กำลังมาแรงครับเบิร์ดมีกิจกรรมดีๆระหว่างไทยกับพม่าเอามาฝากครับเป็นครั้งแรกที่แฟนคลับชาวพม่าจะได้มาเจอกับแฟนคลับชาวไทยในคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ The Original Return จากนั้นเมื่อคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเราจะได้มามีอีกทีด้วยกันครับ2ประเทศเลยนะครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันว่าที่นู่นมีอะไรน่าเที่ยวที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวพี่เบิร์ดอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเล่นเกมในกิจกรรม GMM 25 Fun and Friendship Experience ครับมากันเยอะๆนะครับสนับสนุนโดยโรงแรมต่อวินการ์เด้นย่างกุ้งประเทศพม่า
ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทาง GMM 25ค่ะได้จัดกิจกรรม GMM 25 Fun and Friendship Experience ค่ะตอนฟินกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดและได้ท่องเที่ยวเปิดโลกที่พม่านะคะงานนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมผู้โชคดีไปชมคอนเสิร์ตของนกกระดอกไม้ The Original Returns ค่ะแล้วก็ร่วม Meet and Greet กับพี่เบิร์ดอย่างใกล้ชิดในวันที่1มีนาคมนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะใช่ครับและหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่13 14 15มีนาคมนะครับเราจะพาผู้โชคดีทั้ง6ท่านบินลัดฟ้าครับเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศพม่ากันเป็นเวลา3วัน2คืนเลยนะครับแล้วก็พักอย่างสะดวกสบายใจกลางย่างกุ้งที่โรงแรมต่อวินการ์เด้นครับใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชงใช่จ้าคนที่อยากไหว้พระนะคะขอพรเทพทันใจค่ะแล้วก็เที่ยวกับรายการทัวร์แบบ Exclusive สุดๆค่ะและที่สำคัญเลยงานนี้ฟรีค่ะเพราะว่าได้ทั้งเที่ยวฟรีได้ทั้งพักหรูนะคะแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยค่ะอันนี้การันตีความสนุกเลยนะเพราะว่าคนที่พาไปเนี่ยคืออ๋องเองอ๋องจะดูแลทุกท่านประหนึ่งว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเราก็จะเล่นตลกให้ทุกท่านดูเวลาทุกท่านนั่งอยู่บนรถบัสในการเดินทางที่ต่างประเทศก็จะเอนเตอร์เทนก็จะเอนเตอร์เทนตลอดใช่เหมือนไกด์ทัวร์อย่างนี้หลายคนบอกว่าไม่ต้องพี่จะนอนเดี๋ยวไปสนุกด้วยกันนะจ๊ะก็กติกาง่ายมากโพสต์รูปคู่ของตัวเองนะครับแล้วก็กับเพื่อนที่สนิทมาแล้วก็ทำท่าแอคชั่นที่สนุกมากๆเลยครับแล้วก็โพสต์ลงในแฟนเพจของ GMM25 www.facebook.com/GMMchannelfanpage นะครับรีบส่งหน่อยเพราะว่าจะหมดเขต26กุมภาพันธ์นี้แล้วนะวันนี้มีตัวอย่างของคนที่ส่งภาพมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะมาเลยจ้ามีเป็นโอ้มาแล้วสนุกสนานจริงๆเล่นหิมะดีเนาะดีดีคิดแค่อิจฉาคิดอีกทางคืออวดรวยเหมือนกันนี่ภาพนี้ไอ้กำลังสนุกสนานอันนี้เป็นแบบไทยๆหน่อยดูเป็นคู่แม่ลูกไหมอันนี้ดูเป็นคู่กัดนิดนึงใช่ป่ะอันนี้เน้นพร็อพไงอยู่เอาใจเอาใจเต็มที่เต็มที่ประดับเครื่องหัวด้วยดอกไม้ค่ะโอ้แต่อันนี้อันนี้ดีค่ะการโพสต์ดีมากฉันชอบจังหวะที่เสื้อกระพือเปิดขึ้นมาอ๋ออันนี้มันทำให้รู้สึกว่าพลังการปล่อยของเพื่อนนั้นดูยิ่งใหญ่มากเพราะเสื้อกระพือเลยทีเดียวแล้วตัวกระเด็นอะไรแบบนี้ใช่แล้วนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันได้ใช่ครับขอบคุณด้วยละกันนะฮะสนับสนุนกิจกรรมโดยโรงแรมต่อวินการ์เด้นย่างกุ้งประเทศพม่าครับช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงกันต่อละกันนะคะคุณผู้ชมมาเปิดข่าวแรกแซ่บๆเบรกนี้นะคะกันด้วยข่าวของนักร้องสาวเสียงดีสำเนียงแบบเนินๆนิดๆค่ะอย่างเปาเปาวลีพรพิมลกันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันมากมายแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเปาวลีเองเนี่ยก็กำลังมีผลงานชิ้นใหม่แล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากๆเลยนะคะนั่นคือซีรีส์สุดฮิตเรตติ้งดีค่ะที่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงในบทบาทของละครตอนยาวนะคะชื่อ Club Friday to be Continued ตอนมิ้นกับมิวนั่นเองซึ่งเปาเองก็จะเป็นนักแสดงที่มาร่วมในซีรีส์ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าตัวเลยละกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงมีการตื่นเต้นไหมจะดีใจขนาดไหนที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้รวมถึงเพื่อนสนิทสุดพิเศษอักษรย่ออ่างที่ทำให้สาวเปาเองเนี่ยหัวใจเป็นสีชมพูนั้นเนี่ยสถานะตอนนี้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันด้วยค่ะต่อกันด้วยค่ะของหนุ่มหล่อซุปตาแดนกิมจิใส่เลือดไทยนะครับอย่างพี่คุณนิชคุณครับตอนนี้เนี่ยก็กลับมาเมืองไทยแลนด์ดินแดนออฟสมาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีข่าวมาว่าเพื่อนๆร่วมวง 2BM หลายคนเนี่ยกำลังจะต้องเข้ารับการกินอาหารรับใช้ชาติครับการนี้ก็ต้องขอถอบสอบถามกันหน่อยว่าแบบนี้จะมีผลกระทบต่องาน 2BM หรือเปล่ารวมไปถึงผลงานตอนนี้ครับมีอะไรให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ไปกรี๊ดกันบ้างล่าสุดที่มาเมืองไทยมาเมื่อไหร่คิดถึงแฟนๆชาวไทยบ้างไหมเดี๋ยวต้องให้พี่นิชคุณเนี่ยถามการอันยอดสิยอดเย่ปิดท้ายข่าวเบรกนี้นะคะด้วยข่าวของซุปตาตลอดการค่ะอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังแห่งปีเลยนั่นก็คือคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ The Original Concert นั่นเองค่ะก็เลยไปขออัปเดตกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วฟิตซ้อมการอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงนะผลงานล่าสุดค่ะของพี่เบิร์ดที่โคจรมาร่วมงานกับนางเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยอย่างคุณชมพู่อารยานั่นเองนะซึ่งนอกจากจะเล่นละครด้วยกันในเรื่องกลกิโมโนแล้วเนี่ยก็ยังโชว์พลังเสียงถ่ายทอดอารมณ์ร้องเพลงด้วยกันอีกด้วยนะคะก็เลยถามสักหน่อยว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาอารมณ์เป็นยังไงแนวไหนแล้วพี่เบิร์ดร่วมงานกับพี่ชมพู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังจากพี่เบิร์ดกันเลยค่ะคิดถึงกันนะครับสนุกแล้วก็พอมาได้เจอกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงประกอบละครแล้วก็มาทำเอ็มวีด้วยกันมันมีหลายๆความรู้สึกที่ได้กลับมาทำกันอีกครั้งนึงครับมันจะแตกต่างจากงานอื่นๆที่ทำมากับพี่เบิร์ดสำหรับชมนะตั้งแต่ทำมาและชมชอบเพลงนี้ที่สุด
ทำไมมันโจ๊ะชมร้องดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยว่าฉันว่าเพลงมันดีเพลงมันดีจริงๆค่ะเนื้อหาจริงๆมันก็เหมือนเศร้านะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายทอดกันมาแบบว่าโอ้ยเฮิร์ทเหลือเกินอะไรเงี้ยความเข้าใจมากกว่านะเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะแค่คู่ของโฮชิกับกลินดาราในเรื่องนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นของอีกคู่นึงหรือของคู่อื่นๆในเรื่องก็ได้หรือว่ามันชมว่ามันแทนคนได้ใช่มันแทนชีวิตทุกคนได้แต่ก็คือมันความรักที่มันไม่สมหวังมันเป็นไปไม่ได้โอ้โหตอนนี้นะครับยืนยังไม่เป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าสเต็ปเพียบเลยครับแล้วก็นางเอกทั้ง5คนของพี่เบิร์ดเนี่ยเสียดายชมไม่ว่างอ่ะหน่อยนะก็ทุกคนก็โอ้โหไม่มีใครยอมกันเลยครับเยอะว่าน่าดูนะครับแล้วก็แสงสีสการตาของพี่เล็กก็ไม่ต้องพูดนะครับแล้วก็บทเพลงของแต่ละคนที่ได้นำมาฝากคนทุกคนนั้นแฟนเพลงของแต่ละคนก็เพียบเพราะฉะนั้นเพียบว่าไม่มีเพลงไหนเลยที่ใครจะร้องไม่ได้ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมไปเอาใจว่างๆเอาตัวสบายๆไปแล้วเดี๋ยวบนนันเวทีจะเป็นคนมอบความสุขให้เองและอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี่ก็จะได้ดูก้นกิโมโนครับเบอร์นั้นลุ้นกว่าคอนเสิร์ตเยอะเลยครับคิดถึงแล้วครับก็มาครั้งสุดท้ายก็ตอน JYP Nation เมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะก็ไม่ได้เจอแฟนคลับมา2เดือนกว่าแล้วกลับมาครั้งนี้ก็มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นอยู่เหมือนกันครับคิดถึงครับคิดถึงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะก็นอกจากซิทคอมเรื่องนี้ก็จะมีหนังเรื่องฉลุยที่มาเป็นแขกรับเชิญสั้นๆนิดหน่อยนะฮะก็ไม่สั้นมากแต่ก็ออกมาเหมือนกันก็มีเรื่องนั้นแล้วก็ที่เมืองไทยก็ยังต้องรอดูผลงานไปก่อนนะครับแต่ว่าปีนี้น่าจะมาเมืองไทยบ่อยหน่อยตอนนี้ก็กำลังรวบรวมเพลงที่จะมาทำอัลบั้มใหม่ที่เกาหลีซึ่งน่าจะออกกลางปีนะฮะกลางปีนี้แล้วก็มีเต็มตัวเขาเรียกว่า Arena Tour คือเป็นทัวร์เป็นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ประมาณ14รอบที่บางคนเตรียมจะเข้าชมแบบนี้จะมีแบบมีผลกระทบหรือเปล่าล่ะฮะก็มันมีอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องไปคนละทางกันเป็นระยะเวลา2ปีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็คือเพื่อนๆเขาก็บางคนอยากไปเร็วมากคืออยากจะแบบให้เสร็จเร็วๆนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ยังไม่ใช่ครับผมคือคุยกันมาเรื่อยๆมันก็ถือว่าก็คบกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กับเรียนจบแล้วค่ะได้เจอบ้างไหมตอนนี้ได้เจอกันบ่อยไหมไม่ค่อยเลยค่ะนี่ก็ทำงานทุกวันค่ะเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าโทรศัพท์คุยกันบ้างเวลามีอะไรก็จะบอกแม่ตลอดบอกครอบครัวอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะแบบว่าคอยๆดูอยู่แบบว่าอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบรักพ่อรักแม่เหมือนกันเป็นคนที่ตรงๆก็เริ่มประมาณเดือนหน้าค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราเนี่ยรับบทเป็นคุณครูเข็มค่ะแล้วก็มีพี่ๆที่แบบว่าเขาคัดเลือกแบบว่าตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะก็จะมีวันที่เขาเรียกไปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จัดเวลาไว้แล้วให้กับละครเรื่องนี้เต็มที่เลยเพราะว่าเป็นละครที่หนูก็ดูมาก่อนค่ะแล้วก็ติดใจด้วยนะเนาะดูแบบหลายรอบวนไปวนมาเลยค่ะแล้วก็รอรอบนี้ก็คือเราได้มาเล่นเองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมเป็นครั้งแรกด้วยที่มาทำละครคาเฟ่เดย์ด้วยค่ะน่าติดตามค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นการเล่นละครของปาวลีนะที่มาร่วมงานกับคลับไฟเดย์ถูกต้องแล้วว่าคาแรคเตอร์ของปาวลีเองเนี่ยเวลาเขาเล่นละครเขาจะดูสมูทแล้วก็ธรรมชาติมากนะครับเป็นไงก็ต้องติดตามน่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้ละครเรื่องนี้นะครับน่าติดตามมากยิ่งขึ้นกับคลับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้ามีหนึ่งข่าวที่หลายคนรอคอยกันอยู่นั่นคือการถูกสะกดรอยตามของเมพิชนาถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตการขอลองว่าอย่าเปลี่ยนช่องเพราะมันแซ่บมากเอาเป็นว่าช่วงหน้าเนี่ยทั้งเบรกเลยนะคะคุณผู้ชมเรายกให้เป็นข่าวของเมย์พิชญาคิดดูว่าแซ่บขนาดไหนคะติดตามช่วงหน้าค่ะรู้หรือไม่ Did you know นักร้องชายคนใดที่มีชื่อจริงว่าเย่เอิ้นเวย1 Boy Peacemaker 2 BKPN เฉลยนะครับนักร้องชายที่มีชื่อจริงว่าเย่เอิ้นเวยก็คือBoy Peacemaker นั่นเองเป็นชื่อภาษาจีนกลางที่อาจารย์สอนภาษาจีนในโบสถ์เป็นผู้ตั้งให้ในตอนเด็กๆว่าเย่เอิ้นเวยแปลว่ายิ่งใหญ่EFF on TV.
TFF on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวของพี่เมย์พิชนาธการพูดถึงอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS 464-2525เนี่ยเมื่อกี้ก็มีแฟนคลับนะคะส่ง SMS มาว่า อยากจะอัปเดตข่าวของพี่นัททิวนะนัททิวพยาจัดให้เลยละกันเลยก็ทีนี้ค่ะหลายๆคนก็บอกเอ๊ะหลังๆเนี่ยนัททิวก็โกอินเตอร์กันไปใช่ไหมคะล่าสุดค่ะมีข่าวเขาซุบซิบกันมาประมาณนี้ค่ะว่าอันนี้มาจากนิตยสารซุบซิบนะคะบอกว่านัททิวเนี่ยโดนทางค่ายเพลงเกาหลีเนี่ยสั่งห้ามทำศัลยกรรมอีกต่อไปเพราะว่าหน้าตาเนี่ยได้เปลี่ยนไปมากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีผู้สื่อข่าวไปถามหลายคนว่าทำไมหน้าถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นัททิวก็บอกว่าไม่แปลกนะครับผมไปทำงานเกาหลีผมต้องอัพลุคใหม่เช่นทำผมใหม่บ้างทำสีผมบ้างออกกำลังกายบ้างให้กล้ามออกกำลังกายแต่คนก็มาบอกว่าเดี๋ยวถ้าทำแค่นั้นแล้วเปลี่ยนขนาดนี้คลินิกศัลยกรรมอะเจ๊งหมดนะถูกต้องนึกออกไหมซึ่งล่าสุดตอนนี้หน้าเนี่ยก็เหมือนหลุดออกมาจากแมกกาซีนเลยค่ะเกาหลีก็เลยเหมือนแบบสั่งว่าหยุดทำเพราะหน้าจะไม่เหมือนเดิมแฟนคลับจะไม่ได้แล้วจ้ากลายเป็นว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะคะกลายเป็นว่าทางค่ายก็เลยหยุดก่อนนะห้ามฉีดแล้วก็ห้ามขึ้นเขียงซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นแค่ข่าวที่เหมือนซุบซิบละเมากันมาและล่าสุดค่ะพอมีข่าวแบบนี้เนี่ยทางแฉตาช้าของเรานะคะก็เลยไปติดต่อทางนัททิวค่ะบอกว่าเออมาออกรายการหน่อยได้ไหมมาชี้แจงหน่อยตรงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าทางนัททิวเพลงงามอ่ะก็ยังเงียบอยู่บอกว่าเออยังไม่ขอตอบอะไรก็ต้องรอดูนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะใช่แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเนื้อข่าวจาก supsip.com ครับค่ะเอาละจะมาต่อกันที่เรื่องราวประเด็น Talk of the Town เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณเมพิชนาธที่ทำให้สาวก IG อย่างเธอและฉันรีเฟชรัวเลยฉันดูนะเข้าใจใช่ป่ะฉันดูจำได้ว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่กดดูใหญ่เลยไม่ได้นอนเลยคืนนั้นถูกหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องเราจะย้อนกลับไปก็คือคุณเมย์พิชนาธครับกระหน่ำโพสต์รูปเป็นรูปตัวเองที่ถูกถ่ายจากคนที่ไม่หวังดีคอยสะกดรอยตามตัวเองอยู่นะการโพสต์รูปรัวเนี่ยก็เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับการปรี๊ดแตกเพราะถือว่าการสะกดรอยตามเนี่ยเป็นการคุกคามเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีการโพสต์ภาพผู้ชายร่างท้วมปริศนาที่คุณเมย์เนี่ยคาดว่าเป็นคนสะกดรอยตามแล้วก็ประกาศใน Instagram เลยบอกว่านี่เธอออกมาแสดงตัวเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะดำเนินคดีแล้วก็แจ้งความจับค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะคะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ออกมาแสดงตัวใน IG ของเมย์พิชนาธนะคะแล้วก็อ้างบอกว่าเป็นแค่แฟนคลับเฉยๆแค่อยากจะถ่ายรูปกับเมย์แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปทักทายเสร็จแล้วเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวน่าจะจบด้วยดีนะเขาบอกอ๋อโอเคเมย์คงคิดมากไปเองคงไม่มีอะไรแต่สุดท้ายค่ะเมย์ก็โพสต์อีกบอกว่าตอนหลังนะชายคนดังกล่าวได้โทรศัพท์มาขอโทษและยอมรับว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่เป็นตำรวจที่ถูกสั่งมาอีกที่หนึ่งนั่นเองคือทางเมย์เองได้ขอร้องให้หยุดวุ่นวายกับชีวิตตัวเองพร้อมขอบคุณโรงแรมดังที่ติดต่อกลับมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมย์ก็ยังฝากไปถึงคนที่จ้างวานด้วยค่ะว่าขอให้พฤติกรรมเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เป็นสุภาพบุรุษค่ะใช่ค่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีอินสตาแกรมอีกอินสตาแกรมนึงเนี่ยเขาแอดมาก็คือเป็น @foreverlove_mj แล้วก็มาโพสต์ทำนองประมาณว่าเนี่ยกลับมารักกันใหม่แล้วอย่าอิจฉาเพราะว่าเขาไม่ได้ตามเธออยากแล้วก็แท็กไปหาพี่เมย์พิชนาธด้วยใน IG นั้นนะใช่โพสต์แค่ภาพเนี้ยใช่ภาพเนี้ยหลายภาพมากพูดประมาณด้วยนะว่าช่วยแก้ข่าวด้วยนะจ๊ะเพราะเธอน่ะรู้อยู่แก่ใจฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้ตามเธอแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้สามีฉันไม่ได้ตามเธอขอให้รู้ด้วยทั่วกันอย่ามันโนไปเองใช่แล้วนะครับส่วนคุณเมย์พิชนาธเนี่ยจะมีฟีดแบ็กกับเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณเมย์เนี่ยมาเคลียร์เลยยาวๆเลยยาวๆเลยไปฟังกันจ้ะมันก็มีคนที่แบบเข้ามาหาเรามาขอโอกาสจากเราทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็มาขอโอกาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่เมย์ไปที่หัวหินเราจะไปไหนอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบโทรมาเช็คบางทีก็จะโทรมาคุยกับเราถามทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราอยู่หัวหินอะไรเงี้ยเขาถามอยู่กับใครแล้วก็อยู่กับแจ๊คอะไรเงี้ยก็คือผู้จัดการของเราเขาก็เ
เหมือนแบบเสียงเขาดูเหวี่ยงอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยเราอยู่กับแจ็คเธอมีอะไรไอ้คำที่เมย์พูดว่าเช็คเนี่ยเมย์ไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้แล้วอีกหลังจากนั้นคือเราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เขาอีกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเยอะอะไรเงี้ยวันต่อมาเขาก็เหมือนส่งมาเสร็จมาแบบต่อว่าเราแล้วก็ส่งสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก็คือเขาไปแบบให้คนมาตัดสแนปรูปเราเต็มไปหมดเลยส่งมาให้เราดูว่าเขาเนี่ยตามเราอยู่ตลอดเนี่ยแล้วพอเราเห็นเราก็ตกใจแล้วเราก็โกรธมากเราก็เลยโทรกลับไปว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นี่เธอเอาแบบลูกน้องมาตามเราใช่ไหมคนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็หัวเราะค่ะเขาหัวเราะแบบกวนมากๆแล้วก็หัวเราะก็บอกบ้าตำรวจไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยคือพนักงานโรงแรมนั่นก็ทำให้เมย์โกรธมากว่าทำไมโรงแรมถึงทำกับเมย์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเมย์ก็แล้วเขาก็ปิดมือถือเขาไปเลยคือเมย์ติดต่อเขาไม่ได้คือเขากวนมากแล้วเขาก็วางหูไปเมย์ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นพนักงานโรงแรมจริงไหมเมย์ก็เลยเอารูปทั้งหมดที่เขาส่งมาลงไปในInstagram เพื่อจะถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานโรงแรมใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานโรงแรมต้องรับผิดชอบในเมื่อเราไปเที่ยวส่วนตัวของเราทําไมมาถ่ายรูปเราแบบนี้ก็สุดท้ายสรุปเลยแล้วกันนะคะก็ไม่ใช่พนักงานโรงแรมไม่ใช่แฟนคลับก็เป็นตำรวจค่ะเมย์ไม่ได้มโนนะคะแล้วเมย์ก็ไม่รู้ว่าคนที่เขียนอันนี้เป็นเมียคนไหนเมียคนที่เท่าไหร่เป็นเมียจริงหรือเปล่าคือถ้าเป็นเมียจริงๆเนี่ยสามีแกเนี่ยดิฉันไม่ได้มโนเองสามีของแกเนี่ยจ้างคนมาสะกดรอยฉันจริงๆนี่คือกล้องวงจรปิดของโรงแรมมาลาเกสที่ส่งมาให้เมย์ผู้ชายคนนี้ก็คือผู้ชายที่เซลฟี่แล้วก็เป็นตำรวจปปส.นี่นะคะรูปจากกล้องวงจรปิดดิฉันไม่ได้มโนเองนะคะคุณควรจะหยุดมโนและเลิกคุยกับหมอผีด้วยตอนนี้เอาแค่เพื่อนก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวค่ะขอสเปซของตัวเองบ้างยังไม่ได้แต่งงานกันยังมาตามขนาดนี้คือเมย์ก็ไม่รู้ว่าเมย์เดินไปไหนจะโดนสไนเปอร์เมื่อไหร่เกิดเมย์ควงเพื่อนตุ๊ดที่หล่อมากคนหนึ่งคือเมย์ก็กลัวนะคะอวิชชาคืออะไรอะคะช่วยตอบเมย์นิดนึงคือเมย์ว่าเมย์ก็สวยใช่ไหมคะคุณก็โอเคใช่ไหมคะคือคงไม่ต้องเล่นของนะคะตลกแล้วค่ะเรามีของดีในตัวอยู่ขอเสียงปรบมือให้คุณเมย์ครับคนจริงเลยคืออย่างนี้นะเราไม่ได้ปรบมือในเรื่องราวหรืออะไรก็ตามเราปรบมือที่คุณเมย์ดูมีสติมากแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอันนี้เราต้องชมเลยรู้ป่ะเพราะบางคนนะพอเจอภาพว่าคนตามกลัวหล่นลุนลานทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่คุณเมย์คือแบบปึ้ง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 ทุกอย่างมีสติมีแบบแผนหาเพราะอะไรมีเหตุและมีผลในการเอามันออกมาคืองานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวมากเราตัดมาบางส่วนให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งผู้สื่อข่าวเราในงานเนี่ยได้มาเล่าให้ฟังว่าพูดไปได้ประมาณหนึ่งก็มีคนของอีเวนต์ก็ค่ะใช่คุณมาเรียกมาเรียกเริ่มงานแล้วครับอย่าเพิ่งค่ะเมย์ยังมีเวลาขอไม่พูดก่อนนะคะเมย์อยากพูดนักข่าวเทเลกันทั้งงานเลยนะคะแฮปปี้ฉันรักพี่เมย์ฉันเอาใจช่วยพี่เมย์เพราะการทำแบบเนี้ยมันแจ้งความกันได้เลยนะพอได้ยินปะมันเป็นการคุกคามซึ่งอารมณ์ที่เมย์ตอนที่พูดอยู่เนี่ยนะคือจะบอกว่าอินแล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็โมโหกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถ้าเจอแบบนี้เป็นเราใช่แต่ว่าเราเลิฟตรงที่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามีสติแล้วก็เคลียร์ในเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วก็ดับเครื่องชนเลยนะถูกใช่แฮปปี้คิดว่าเขาคงไม่กลับมาคบกันอีกเราว่าคบไม่ได้แล้วใช่เขาฝากไปพูดด้วยว่าขอโทษนะคะงั้นก็ฝากไปบอกนี่ละกันว่าคุณน่ะไปคุยกับหมอผีไปแล้วก็คนของคุณฉันไม่เอาเออรอดมากเลยค่ะอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปตอนนี้เท่าที่คำที่คุณเมย์พูดมามันมีการกระจายวงกว้างในหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวไปโดนตัวละครอีกหลายตัวซึ่งยังไงเดี๋ยว EFM on TV ของเราจะติดตามกันอีกทีนึงละกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวของ Red Carpet สุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะอย่างการประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2015ค่ะจะเลิศหรูแค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับ EFM on TV ค่ะEFM on TVEFM on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วนิ่มแล้วค่ะ
ข่าวนี้ชัวร์อยู่แล้วกลับมาดูกันต่อนะครับ EFM on TV และช่วงนี้ Internews นั่นเองนะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยนะฮะไปชมนะครับความเลิศหรูอลังการนะครับของงานประกาศผลรางวัลที่เพิ่งเกิดขึ้นไปครับนั่นคือออสการ์ครั้งที่85นั่นเองจ้าซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดเมื่อเช้านี้ของบ้านเรานะครับเช้าตรู่เลยเริ่มต้นเนี่ยก็มีการเดินพรมแดงของเหล่าบรรดาเซเลบริตี้มากมายนะครับที่มาร่วมงานเสื้อผ้าหน้าผมก็สวยตามความคาดหมายเลยจ้าใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับงานประกาศรางวัลในครั้งนี้นะคะรางวัลต่างๆเนี่ยก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูกันว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างค่ะรางวัลใหญ่ๆเนี่ยคว้าไปถึง4รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Birdman ค่ะนั่นคือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะรางวัลภาพผู้กำกับยอดเยี่ยมรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมค่ะใช่ค่ะส่วนรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของเอ็ดดี้เรเมนค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything นั่นเองนะคะแล้วก็นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะได้แก่จูเลียแอนมัวร์นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Still Alice ค่ะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะได้แก่J.K. Simmons จากภาพยนตร์เรื่อง Whiplash นะคะแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ Patricia Arquette จากภาพยนตร์เรื่อง Boyhood ค่ะครับผมรวมไปถึงภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6นั่นเองครับส่วนเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับที่หลายๆคนก็จับตามองว่าจะเป็นเพลงไหนนะครับก็ตกเป็นของ Gory นะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง Selma ร้องโดย John Legend แล้วก็ Common นั่นเองครับค่ะก็เขาบอกปีนี้การประกาศผลรางวัลของออสการ์เนี่ยอาจจะดูเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รางวัลเองเนี่ยนะครับก็นอนมาเลยไม่ว่าจะเป็น4สาขาที่เราแนะนำไปเรื่องของนักแสดงก็เป็นโพที่ชัดเจนมากทุกการประกาศผลรางวัลก็เป็นรางวัลนี้หมดแต่ว่าอีกหนึ่งการแสดงที่ถูกจับตามองคือการโชว์ของ Lady Gaga ดีมากแล้วก็เห็นบอกว่าสำหรับใครที่ได้เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้รางวัลเนี่ยเขามีเลโก้ออสการ์ด้วยนะเป็นแบบสีเหลืองแล้วก็ติดเป็นเลโก้ลูกออสการ์น่ารักนะครับอันยังไงก็ตามครับถ้าเกิดใครพลาดโอกาสไปสามารถดูรีรันได้เขาก็จะมีคืนนี้นั่นเองจ้ะค่ะเอาล่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวบันเทิงที่เราสรุปให้คุณได้ทราบกันในวันนี้นะคะติดตามได้กับ EFM on TV ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะคะใช่ครับรายการต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกับTo Peace To Please นั่นเองนะครับสองสาวก้าวออมจะมาอัปเดตการรวมถึงโอปอลเฟิร์ม4ทุ่ม15รายการกฎหมายนะจ๊ะที่จะทำให้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยห้ามพลาดกันนะใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะแฉแต่เช้าค่ะพบกับแขกรับเชิญนะคะเป็นนายแบบสุดหล่อค่ะที่ผันตัวมาเป็นหมอนวดกดจุดงานนี้นะคะจะโชว์นวดหรือว่าจะมากดจุดกันตรงไหนนะคะให้ซอมดดำพรุ่งนี้เจอคิวเธอหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวจะรอให้กดจุดกันหน่อยรอดูเลยนะคะ8โมงถึง9โมงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ